กับเกมกำแพงซ่านะครับตอนนี้ทั้งทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงคะแนนเสมอกัน0ต่อ0ในรอบนี้จะกลับมาที่กำแพงเดียวนะครับผมขอให้ทีมสีน้ำเงินเล่นก่อนก็แล้วกันโอเคใครเล่นคุณแมทธิวนะผมเองนึกว่าจะให้ผู้หญิงเล่นต่ออย่าเลยผมแมทธิวพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เพลย์แอรีมาถึงเกมกำแพงเดี่ยวนี้นะครับกำแพงของเรานั้นมีชื่อว่ากำแพงตุ๊กแกเมื่อเห็นกำแพงแล้วจะต้องเกาะกำแพงให้อยู่เหมือนกับตุ๊กแกแล้วกำแพงแล้วกำแพงจะพาไปเบรกที่กลางสระน้ำครับแล้วก็ต้องไปตัวลงไปถ้าตกน้ำไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเกิดกำแพงพากลับมาที่เพลย์แอเรียคุณได้คะแนนไปดีนะเกาะดีดีพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่ามากเลยขาคุณได้อารมณ์มากเอ้าไปชมภาพช้ากันเลยครับเป็นกำแพงที่พิสดารเหลือเกินครับคุณแมทธิวครับกำหนดจิตตั้งมั่นและพอตุ๊กแกของเราเคลื่อนมาถึงพ่อก็กระโดดเกาะได้อย่างแม่นยำครับดูสิครับเรียกว่าเกาะกันจนตัวเกร็งก้นโด่งกันเลยทีเดียวกับกำแพงตุ๊กแกของเรากำแพงนี้แหมเก่งจริงๆสรุปแล้วนะครับสีน้ำเงินรับไป10คะแนนมีเทคนิคทั้งที่คืออะไรเทคนิคบอกสีแดงได้ไหมยังไม่บอกยังไม่บอกนะรับมีไหมเดี๋ยวให้คุณเล่นก่อนคุณโพสคุณเล่นก่อนตอนนี้ล่ะสีแดงตามอยู่10คะแนนแล้วนะครับต่อไปกำแพงเดี่ยวเป็นหน้าที่ของคุณโพสครับถามคนดูในห้องส่งคิดว่ารอดไม่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 รอดโอ้โหให้กำลังใจดีมากคุณพจน์มั่นใจไหมเต็มร้อยครับมั่นใจไหมเต็มร้อยเอ้าต้องมั่นใจไปที่เพลย์แอรีบอกแม่บอกแม่ไม่รอดไม่รอดไอ้ตื่นให้ได้นะคุณตามอยู่10คะแนนถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าภาพช้ากำแพงตุ๊กแกนี้กันอีกครั้งครับจะเห็นว่ากำแพงนี้อยากลงมันต้องเกาะแบบเอียงๆครับคุณพจน์เลยใช้เทคนิคเอาขาขึ้นก่อนแล้วตัวกับหัวค่อยตามไปโดยมีศูนย์ถ่วงเป็นกระดูกเชิงกรานและกระดูกก้นกบสุดยอดจริงๆครับผู้ชายคนนี้เยี่ยมมากต่อแบบเอียงด้วยนะต่อแบบเอียงยากกว่าด้วยนะครับเอ้าทีมสีแดงรับไป10คะแนนตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับ10ต่อ10นะครับกำแพงสุดท้ายกำแพงทีมจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนทีมสีน้ำเงินพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่เพลย์แอเรียสี่สิบคะแนนนะครับ40คะแนนเดี๋ยวไม่เป็นไรตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นกว่าอันแรกตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหอ่ะถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าโอ้โห
งที่ต้องอาศัยการรวมใจกันแต่ดูจากภาพช้าการรวมใจคงไม่สำคัญแล้วล่ะครับแหมดูงงๆสุดท้ายครับก็เลยอาศัยการรวมตัวกันดีกว่าสังเกตดูนะครับว่าที่กำแพงหักครับคุณแมทธิวดันเอามือไปกดขอบรูของกำแพงของเราครับตัวใหญ่กำยำขนาดนั้นกำแพงก็เลยหักลงมาแม่น่าเสียดายจริงๆครับคุณแมทจริงๆเรายืนเฉยๆก็ได้ใช่ไหมเป็นตัวไอ3คนนี้เป็นตัวไอแต่จริงๆที่ถูกต้องเนี่ยก็คือยืนตรงๆแล้วผู้หญิง2คนอยู่ข้างๆแล้วก็อุ้มเอาไว้เมื่อกี้นี่ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนแต่โดนหาคะแนนด้วยเพราะว่ามาโชว์อนาจารในรายการของเราฉันนี่จะยืนตรงๆแล้วอุ้มผู้หญิงแบบข้างๆเอาไว้นี่คุณแมทอ้าขารับผมเสียตัวคุณไม่ได้นะครับผมเกณฑ์กำแพงซ่าเราเกณฑ์กำแพงซ่าเราเยาวชนดูเยอะนะครับคุณแมทครับก็บอกให้ผมซ่าไม่ใช่เหรอผมว่าซ่าสรุปแล้วนะครับสีน้ำเงินไม่ได้คะแนนโอกาสสุดท้ายของสีแดงที่จะมาเป็นผู้ชนะอยู่ที่กำแพงทีมนี้แล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ Play Area ตอนนี้คะแนนมีอยู่10คะแนนเท่ากันนะครับถ้าคุณผ่านกำแพงนี้ไปได้คุณเป็นแชมป์เปี้ยนทันทีนะครับพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงสร้างหนึ่งกำแพงที่เรียกว่าสร้างความชะงนงงวยให้กับดาราดูเอาเถอะครับแต่ทั้ง3ก็ไม่ย่อท้อครับแม้กำแพงจะยากแค่ไหนก็พยายามจะมุดรูไปให้ได้สุดท้ายก็ได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่รู้ว่าทีมนี้ไปโกรธอะไรกับคนออกแบบกำแพงถึงได้แกล้งกันขนาดนี้เสียดายนะครับไม่ได้คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนเสมอกันคะแนนเสมอแบบนี้ผมไม่ยอมครับเพราะว่าผมจะมีกำแพงดวลให้อีกหนึ่งกำแพงเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์มีอีกฮะก่อนอื่นผมมีเหรียญหมายเลข1และหมายเลข2ให้ใครเสี่ยงทายดีให้ฝั่งสีน้ำเงินน้ำเงินนะเพราะว่าสีน้ำเงินน่ะเขาลงดังไม่คนเดียวให้เขาเลือกขอให้แมทธิวโยแล้วกันถ้าสมมติว่าคุณเปิดได้หมายเลข1คุณจะต้องไปยืนอยู่ที่ประตูหมายเลขหนึ่งโอเคนะครับนั่นหมายความว่าสีแดงก็คือประตูหมายเลขสองนะฮึบหมายเลขสองโอ้ยพร้อมนะครับทั้งสองทีมพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ Play Area เอาละครับและเกมนี้นะครับกำแพงดวลจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะมีประตูจริงอยู่แค่ประตูเดียวนะครับพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงสร้ากำแพงเป็นกำแพงที่ใช้ดวงอย่างเดียวครับแต่ชมใหม่นี้เราให้รวมตัวกันทั้งทีมเลยครับและเรามาดูครับว่าสุดท้ายดวงชะตาของทีมสีแดงนั้นก็สู้ทีมสีน้ำเงินเขาไม่ได้เรียกว่าดวงจู่รวงนานกันทั้งทีมให้ทีมดวงดีกว่าอย่างทีมสีน้ำเงินเขาเข้ารอบไปแล้วกันนะจ๊ะโอ้โห
ำแพงเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแชมเปี้ยนในวันนี้ได้แก่ทีมสีน้ำเงินเอารับถ้วยเลยรับถ้วยเลยไปแล้วนะครับ10,000บาทเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาลุ้นต่อกับกำแพงโบนัสดูซิว่าจะได้เพิ่มไปอีก10,000หรือเปล่าแล้วพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกับกำแพงโบนัสในกำแพงซ่า